ราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายประเสริฐจันทละลวงทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาพรรคเพื่อไทยท่านประธานที่เคารพครับในส่วนมาตรา7สำนักนายกรัฐมนตรีผมได้เสนอปรับลด 10% โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสำนักงานการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความปองดองผมเห็นว่าหน่วยงานนี้เนี่ยประสิทธิภาพในการทำงานนี้ยังไม่มีผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควรผมจะขออภิปรายในรายละเอียดในเรื่องแรกก็คือเรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศต้องเรียนว่าเรื่องนี้เป็นเพียงวาทกรรมนะครับให้ดูสวยหรูแต่รูปธรรมที่ปรากฏชัดชัดเจนเนี่ยที่ปรากฏสักเรื่องนี่ยังไม่มีเลยผมถือว่าเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณผมขออนุญาตท่านประธานจะยกตัวอย่างสักสองเรื่องในเรื่องของการปฏิรูปประเทศเรื่องแรกก็คือการปฏิรูประบบตำรวจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสองหลักก็คือเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายยังขาดระบบคุณธรรมที่จริงแล้วในรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาได้กำหนดเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยให้ดูในเรื่องของอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันนะครับแต่วันนี้ไม่ใช่ครับท่านประธานวันนี้เนี่ยถ้าเอาอีกหลักเกณฑ์นึงที่เรียกว่าทุกวันนี้ใช้ระบบคำว่าดวงครับดวงก็คือหนึ่งเป็นเด็กของใครวอแหวนนั้นคือไปวิ่งกับใครงองูนั้นก็คือเรื่องของเงินท่านประธานที่เคารพครับบุคลากรตำรวจนี่หลายท่านนี่รับราชการเป็นรองผู้กำกับนี่10 ปีถ้าไม่มีเงื่อนไขพิเศษนี่ไม่มีทางได้ขึ้นผู้กำกับเลยทั้งที่มีความรู้ความสามารถบางคนนี่เป็นรองผู้กำกับแค่ปีเดียวเนี่ยก็ได้ขึ้นก็มีเป็นจำนวนมากสิ่งเหล่านี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงว่าการปฏิรูประบบตำรวจเนี่ยวันนี้ล้มเหลวหลังสิ้นเชิงนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของงานระบบสอบสวนซึ่งเป็นการทวงดุลอำนาจระหว่างเจ้าพนักงานสอบสวนตำรวจและอัยการวันนี้ระบบทวงดุลนั้นก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรหลายคดีที่ปรากฏในประเทศนี้ก็แสดงให้เห็นถึงว่าความร่วมมือของ2 หน่วยงานนี้ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งที่รัฐธรรมนูญเองได้กำหนดให้มีการปฏิรูปเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตำรวจเนี่ยให้เสร็จสิ้นภายใน1 ปีแต่วันนี้รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้แล้ว3 ปีรัฐบาลยังไม่ได้เดินหน้าในเรื่องนี้เท่าที่ควรแต่อย่างใดเรื่องที่2ที่กับผมขอยกตัวอย่างคือเรื่องการปฏิรูปการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาและปรับปรุงการเรียนการสอนทุกระดับท่านประธานครับวันนี้การศึกษาประเทศไทยนั้นก็ยังไปไม่ถึงไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าดูข่าวเนี่ยจะเห็นว่านักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านหนึ่งที่ประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์เนี่ยเขาได้ออกมาพูดถึงระบบการศึกษาที่มีความเหลื่อมล้ำเพราะการเรียนในชั้นมัธยมเนี่ยไม่ตอบโจทย์การสอบเข้ามหาวิทยาลัยในสถานหรือในคณะที่เขาต้องการนั่นคือเรื่องการปฏิรูปเรื่องแรกเรื่องสองคือเรื่องยุทธศาสตร์ชาติวันนี้ยุทธศาสตร์ชาติใช้มาพอสมควรแล้วแล้วเขียนไว้ก่อนสถานการณ์โควิดวันนี้สถานการณ์โควิดเกิดขึ้นแล้วก็ยังอยู่กับโลกอยู่กับประเทศไทยอีกไม่น้อยกว่า2 ปีด้วยสถานการณ์โควิดก็ดีด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปหลายอย่างยุทธศาสตร์ชาตินั้นก็ยังไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดที่จริงแล้วเนี่ยเรามีสภาพัฒน์มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาประเทศก็หลายหน่วยงานหน่วยงานนี้เนี่ยผมเรียนว่าในอนาคตนี่ถ้าไม่มีความจำเป็นเนี่ยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนไปหรือว่าอาจจะยกเลิกไปเลยก็ได้นะครับสุดท้ายเรื่องความปองดองเรื่องความปองดองที่หน่วยงานนี้ได้ดูแลอยู่วันนี้ก็ชี้เห็นแล้วอย่างชัดเจนว่าสังคมเราวันนี้รัฐบาลเองไม่สามารถสร้างความปองดองให้เกิดขึ้นในประเทศได้ผมเรียนว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสาเหตุหนึ่งก็คือว่าเกิดจากการบริหารราชการแผ่นดินที่ขาดตกบกพร่องของรัฐบาลให้เกิดความเหลื่อมล้ำให้เกิดความ
เป็น2มาตรฐานในสังคมไทยให้เกิดการที่บุคลากรบางกลุ่มสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้อีกบางกลุ่มนั้นไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เมื่อมีความแตกต่างในสังคมโอกาสคนไม่เท่ากันความเหลื่อมล้ำความปองดองและเรื่องอะไรต่างๆนั้นจึงปรากฏโดยทั่วในสังคมไทยสังเกตได้จากการชุมนุมของนิสิตนักศึกษาสังเกตได้จากการเรียกร้องในเรื่องราคาพืชผลด้านการเกษตรและอีกหลายๆเรื่องท่านประธานที่เคารพครับผมยกตัวอย่างเรื่องของการขับเคลื่อนประเทศในเรื่องของการปฏิรูปเพียงหัวข้อเดียวด้วยเหตุที่มีเวลาจำกัดจริงๆแล้วยังมีอีกหลายเรื่องท่านประธานไม่ว่าจะเป็นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยวันนี้ท่านสมาชิกหลายท่านได้พูดไปแล้วนะครับเรื่องการจัดสรรงบภัยแล้งที่ไม่มีความเป็นธรรมบางจังหวัดได้บางจังหวัดไม่ได้บางอำเภอในจังหวัดเดียวกันอย่างในโคราชขออนุญาตท่านประธาน32อำเภอนี่ได้เพียงไม่กี่อำเภอมีความแตกต่างในเรื่องการจัดสรรงบประมาณอย่างเห็นได้ชัดรัฐบาลไม่สามารถกระจายความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนโดยทั่วเพราะฉะนั้นความปองดองอะไรต่างๆที่กับผมได้กราบเรียนในเบื้องต้นนั้นถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้อยู่ยิ่งหาได้ยากขึ้นท่านประธานผมจึงเสนอให้ปรับลดงบประมาณของในส่วนสำนักนายกรัฐมนตรีลง 10% นะครับเพราะเห็นว่าหน่วยงานนี้ยังทำงานได้ไม่ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนขอกราบขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับ